ผมกลับมานั่งตรงนี้กันอีกแล้วเอาละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีสู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะไปดู Map Security นะฮะที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเออคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวผมเลยนะฮะคือระบบเนี่ยมันเยอะมากๆเลยซึ่งแมปนี้น่ะถูกสร้างออกมานะฮะโดยยูทูบเบอร์คนนึงอันนี้เนี่ยผมต้องขอพูดก่อนเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยเก่งในเรื่องของระบบ Redstone มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับภายในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าระบบ Redstone ที่เขาทำการเตรียมมาให้ภายในแมปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วมันจะ security ในขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมใช้เก้าอี้ที่มันไม่มีพนักพิงนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเวลาเรานั่งแรมนองนี้นะฮะเราจะได้แบบว่านั่งหนังตรงเออเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์บุคลิกแรมนองนี้นะฮะมันเป็นที่ดีแบบว่าดีมากๆเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในรูปแบบของเกมโหมดนั่นเองก่อนเราจะไปเล่นกันนะฮะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยภายตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดกระดิ่งภายในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ดูคลิปวิดีโอใหม่ๆภายในช่องเราด้วยนั่นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับภายในแมปนี้นะฮะอยู่ในเวอร์ชัน 1.12.2 นั่นเองผมลองเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับและเหมือนกับว่าจะมีปัญหาบั๊กขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะในส่วนของถ้ำนะฮะหรือว่าจุด security ของเขาเนี่ยจะอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับผู้ชมราบๆนะฮะเรียกไงว่าถ้าเกิดเราเดินแบบมาแบบชิวๆเลนตรงนี้นะฮะอาจจะไม่เห็นในส่วนของบันไดลิงก็เป็นไปได้แต่เนื่องจากว่าผมเนี่ยตาดีมากนะฮะทำให้เราเนี่ยเห็นบันไดลิงนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะฮะคุณผู้ชมตอนที่เราลงมานะฮะมันจะมีระบบวงจรเออเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับไอ้เจ้าระบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเชือกเลนตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดมีใครเดินผ่านมันเนี่ยมันก็จะทำงานเลนตรงนี้นั่นเองนะครับอย่างเช่นนะถ้าเกิดสมมติว่าผมลองเดินผ่านมันนะฮะนี่มันจะมีเสียงเว้ยคุณผู้ชมเออมันจะมีเสียงในรูปแบบนี้นะฮะเอออะไรวะนะอะไรวะนะอะไรวะนะเมื่อกี้เหมือนกับว่าหญ้าตรงนี้มันจะเอาหญ้ามันผุโผล่ก็ไม่รู้นะฮะโคตรน่ากลัวเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในกันเลยดีกว่าด้านในนี้นะฮะจะปักไปด้วยทอชนะฮะคุณผู้ชมเออมีรั้วเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นการปรับนั่นเองอันนี้น่ะคือทางเข้าของเราคือถ้าเกิดเรามองเข้าไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นทางเข้าปกติถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้น่ะมันจะเป็นสายบ่งบอกว่าถ้าเกิดเราโดนไปปุ๊บนะฮะทางออกของมันนะครับก็คือทางนี้น่ะมันจะเต็มไปด้วยลาวานะฮะเลเซอร์นะครับธนูเลมนองนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะฮะดูสิฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมีพื้นที่แบบเรียบๆนะฮะโอ้โหถึงอันแรกนะฮะก็มีแท่นเหยียบให้เราซะแล้ว มีอะไรหยดลงมาด้วยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมว่าผมสังเกตเห็นแวบๆบอกคุณผู้ชมเมื่อกี้มันมีอะไรแวบๆด้วยนะเมื่อกี้ผมคิดว่าเหมือนผมเห็นลาวาหยดลงมาไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเซตสปาวก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมนี่เซตสปาวตรงนี้เลยนะฮะอู้รู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะฮะโอเคเซตสปาวตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับคุณผู้ชมเขาต้องใช้คำว่าสปาวพอยเอออันนี้ผมก็เลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะสีแดงแสดงว่าด้านบนนี้นะฮะมีลาวาอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมโอเคยังไงคือผมก็ต้องเหยียบใช่ไหมถ้างั้นเหยียบไปก่อนนะฮะไหนดูสิเฮ้ยมีอะไรไหมเฮ้ยไม่มีว่ะมีแค่เสียงเหยียบเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมสงสัยมันจะหลอกเราก็เป็นไปได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆฮะด้านบนนี้เนี่ยมีลาวาแล้วหนึ่งโอเคไหนดูสิฮะคุณผู้ชมว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะฮะไหนดูสิมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่น่าจะมีนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้โล่งๆว่ะอันนี้โล่งๆว่ะแต่ดูจากทรงแล้วอันนี้มันเป็นกวดใช่ไหมฮะคุณผู้ชมไอ้ตรงกวดนี่ผมคิดว่ามันก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะฮะไม่แน่มันจะหายไปก็เป็นไปได้นะฮะด้านบนมีอะไรไหมเนี่ยมีลงมีหนามเลมตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่อาจจะเดินผ่านแล้วก็อาจจะตกลงมาก็เป็นไปได้นะครับเราเจอเชือกอีกหนึ่งเส้นแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้โหอยู่ต่อหน้าเราเลยว่ะคือเราก็โดดหนีได้ไหมถ้าเกิดเราก็โดดหนีได้ไหมฮะคุณผู้ชมไหนดูสิเฮ้ยมันต้องมีทางเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮึบนี่ได้ไหมโอ้ยเฮ้ยผมว่ามันได้ว่ะผมว่ามันได้ว่ะไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมโอเคฮึบโดนไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าโดนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเรามาถึงกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งภายในกล่องนี้นะฮะแม่งยังกับบูชายันเลยก็ไม่รู้คุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะมันมากมายขนาดนั้นนะฮะรอบๆนี้ก็จะวางไปด้วยทอชเหมือนเดิมนะครับภายในกล่องนี้นะฮะจะมีโทเทมผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำการดึงโทเทมออกเนี่ยน่าจะชิบหายแน่ๆนะฮะตอนนี้ยังเหมือนเดิมนะฮะอู้อะไรวะนะคุณผู้ชมมีระบบเรสโตนอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะมันคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเอายังคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะ1 2 3มานะครับคุณผู้ชมดึงมาเรียบร้อยวอทโอ้โห
้ยเจอแสง1 EA ฮะคุณผู้ชมโคตรแสบตาเลยฮะโอ้โหเอาบอกคุณผู้ชมเหมือนกับว่ากลัวตกลงมาว่ะโอ้ my god holy shit เล่นเหมือนกับว่าประตูก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหคราวนี้เขาเรียกว่ากักขังหนุ่งเหนี่ยวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหกวดไล่ลงมาเรื่อยๆเลยฮะคุณผู้ชมด้านบนนี้เปิดได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเปิดไม่ได้นะฮะผมคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับระบบทอชตรงนี้อย่างแน่นอนนะฮะโอ้โหคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินผ่านๆแรมนองนะคุณผู้ชมผมคิดว่ากวดเนี่ยมันสามารถทำการทับเราก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้น่ะคือผมฉลาดไงเราสามารถทำการหลบในส่วนของเจ้าตัวกดได้นะฮะถ้าฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองปรับทอชกันดีกว่านะฮะปรับได้ไหมวะได้ไงได้ไหมนิ่งว่ะอันนี้ล่ะนิ่งอยู่นิ่งนี่ก็นิ่งฮะนี่ก็นิ่งว่ะคุณผู้ชมนี่ผมวนหนึ่งรอบแล้วนะฮะได้ไหมเอ้ยได้แล้วว่ะคุณผู้ชมแจ๋ว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 โอเคฮะคุณผู้ชมโอ้ what the fuck oh my god โอ้โหผมว่าแล้วฮะคุณผู้ชมว่ามันมีกวดนะฮะด้านหน้านั่นมันอะไรวะน่ะโอ้โหเป็นลูกธนูครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลาวาอย่างที่ผมได้ทำการคาดหมายไว้อย่างแน่นอนนะฮะอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะใช้สเต็ปปากัวไปได้นะฮะโอเคเพื่อโทเทมครับคุณผู้ชมเพื่อโทเทมโอเคเพื่อโทเทมเดี๋ยวก่อนนะเพื่อโทเทมได้อยู่ว่ะคุณผู้ชมโอเคแต่อย่างน้อยนะฮะมันก็มีในส่วนของปากัวให้เรากระโดดได้นะฮะอึ๊บโอเคได้อยู่ไว้คุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ใช่ไหมฮะ what the fuck ผมจะผ่านมันไปได้ยังไงฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3ไปนะฮะคุณผู้ชมโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้โหเมื่อกี้ผมว่าผมจะผ่านแล้วว่ะคุณผู้ชมแต่ว่าดีนะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยทำการสปาวพอยต์ไว้นะฮะโอ้ my god แล้วโทเทมเราอยู่ไหนฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าจะโอ้นี่ฮะรู้สึกเหมือนกับเมื่อกี้น่ะเราเกือบถึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราอะไรแค่ดีเดียวเท่านั้นนะฮะทางออกมีอะไรไหมฮะคุณผู้ชมไม่น่าจะมีแล้วนะฮะมีแค่แสงสว่างเท่านั้นนะครับพร้อมกับบั๊กนะฮะตรงใบหญ้า โอเคตอนนี้นะฮะเราก็เอาเจ้าตัวโทเทมนะฮะออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเย้ แต่ว่าเราก็ต้องผ่านระบบอะไรมากมายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเกมหมวด3ละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าภายในระบบเนี่ยเขาทำการเตรียมอะไรไว้ให้เราบ้างนะฮะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือที่ยิงนะฮะนี่ระบบที่ยิงอยู่ตรงนี้นะฮะคือถ้าเกิดเรามองผ่านๆนะฮะเราอาจจะไม่เห็นเลยนะฮะว่ามันมีที่ยิงอยู่เพราะมันเหมือนกับว่ามันเปิดปิดในรูปแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมมันเปิดปิดในรูปแบบนี้นะฮะคือมันเร็วมากๆนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการเห็นได้นะฮะตอนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทำโง่ๆเรียมตรงนี้นะฮะแต่ว่าตอนที่เราขโมยของออกมาปุ๊บนะฮะผมคิดว่าชิปหายแน่ๆเลยนะครับโอ้ my god ด้านบนนี้เหมือนกับว่ามีระบบด้วยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะผมจะให้ระบบตรงนี้ทำงานกันยังไงวะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะระบบตรงนี้จะทำงานยังไงวะเนี่ยเอ้ยผมอยากรู้ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยระบบตรงนี้มันต้องทำยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเฮ้ยอันนี้ผมอยากรู้ว่าด้านบนนี้มันคืออะไรนะฮะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะอ๋อด้านบนนี้หรือเปล่าฮะอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องโดนอะไรบางอย่างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยระบบมันถึงจะระเบิดหรือว่าจะทำงานเรมนองนี้นั่นเองนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าด้านในนี้มันมีอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองทดสอบกันดีกว่านะฮะด้านในนี้นะฮะโอ้มีซอมบี้ wow. คุณผู้ชมฮะมีซอมบี้นะฮะอยู่ทั้งหมด5ที่ยิงเลยฮะคุณผู้ชมดีนะฮะคุณผู้ชมที่ฟังก์ชันนี้น่ะเราไม่ได้ใช้งานนะฮะคือถ้าเกิดเราใช้งานเนี่ยผมคิดว่าชิปหายแน่ๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะเหมือนกับว่าจะมีในส่วนของลาวานะฮะตามที่เราทำการคาดหมายไว้นะครับด้านบนนี้นะฮะทำการปล่อยกวดลงมาเรมนองนี้นะฮะโอ้โหถือว่าแจ๋วมากเลยนะครับแต่ที่พีคไม่ว่านั้นคุณผู้ชมผมอยากดูใต้กล่องมากนะฮะคือเราเหมือนกับว่าพอเปิดกล่องปุ๊บนะฮะความชิปหายมาอย่างแน่นอนนะฮะคือเปิดกล่องเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่คือขโมยเจ้าตัวโทเทนออกไปนะฮะความชิปหายเกิดขึ้นเลยนะครับมันไม่มีในเรื่องของคอมเมนต์บล็อกเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นระบบเรสโตนโอ้นี่ไงครับคุณผู้ชมผมนึกว่ามันจะไม่มีคอมเมนต์บล็อกนะฮะก็ว่าอยู่แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเราทำการขโมยโทเทนออกไปถูกต้องไหมฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็มีในส่วนของคอมเมนต์บล็อกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นระบบเรสโตนทั้งหมดเลยนั่นเองเอ้ยผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมว่าไอ้ซอมบี้นี่เราต้องทำยังไงนะฮะมันทำยังไงวะเราอยากรู้จริงๆเลยฮะคุณผู้ชมโอ้มีตรงนี้ด้วยฮะโอ้เป็น TNT นะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูระบบแป๊บนะฮะระบบมันอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่แถวๆนี้มั้งฮะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่าเราจะสกิดติ่งมันยังไงนะฮะไม่แน่อาจจะต้องการเหยียบแผ่นอะไรตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้แต่ว่าที่แน่ๆคุณผู้ชมที่ยิงถือว่ามีเยอะมากนะฮะทุบได้ไหมเนี่ย
ที่ยิงไม่มีแล้วนี่หว่าที่ยิงไม่มีแล้วอ๋อที่ยิงอยู่ด้านนี้นะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีเยอะไว้เฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าใกล้จะหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมโอเคผมคิดว่าเรารอให้มันหมดก่อนนะฮะหลังจากนั้นน่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่ามันจะระเบิดยังไง5 minutes later โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะลูกธนูก็ยิงออกไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมอยากรู้ว่าคุณผู้ชมว่ามันจะระเบิดยังไงวะหรือว่าเราเหยียบอันนี้หรือเปล่าวะใช่ป่ะโอ้ shit ใช่จริงๆด้วยฮะคุณผู้ชมแสดงว่าระบบอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่แผ่นแรกเลยนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราทำการรอดพ้นนะฮะจากเจ้าลูกธนูมาได้นะครับแต่เกิดยังไงเราก็ต้องมาเหยียบเจ้าแผ่นนี้อยู่ดีนะฮะหลังจากนั้นนะครับ TNT จะระเบิดแล้วจะทำการปล่อยซอมบี้ออกมานั่นเองหรือว่าแจ๋วมากๆเลยนะฮะโอ้โหเห็นถึงระบบด้านบนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับภายในแมปนี้นะถือว่าเป็นระบบ security ที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้แมปนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างใต้ description เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมตามกด subscribe นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยภาพตามคลิปของเราได้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถทำการกดติดตามนะฮะหรือว่ากดกระดิ่งภายในช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆแล้วก็ดูวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับพี่วิก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย